อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยใหพลาดข้อมูลข่าวสารเครื่องบินหบรับไล์แบบเอเชนโวลทอจัดว่าเป็นหนึ่งในเะครื่องบินหบรับไล์โจมตีขนาดเบาขันสูงหลุนหนึ่งของสหรัฐ ที่ออกแบบสำหรับการสนับสนุนกองกำลังฐานทางภาคผืนดินด้วยหนานทีลักลักของเอเชนก็คือการโจมตีน่วยรถถังยันเกาะตลอดถึงกองกำลังฐานหอบเนื่องจากวาระบบอุธที่มันมีการนำใส่หรือติดตัง้งเป็นระบบอุธแบบทำลายหลังสูงด้วยพลัง่าวเหตุดไ้เครื่องบินในหลุ่นนี้เป็นหนึ่งในเครื่องบินหบที่อันตรายที่สุดอีกหลุ่นหนึ่งของกองทัพซาลัดเลยกวาได้ส่งในอดีต่ิพานมา สารลัดย่งบ่มีการขายเครื่องบินในหุ่นดังกาวห้กับกองทัพอากาศของประเทศได้เลยแต่ในอดีตอยู่ในภูมิภาคอาเซียนกองทัพอากาศของไทยเคยแสดงความสนใจเครื่องบินแบบโบลท็อกของสารลัดเพื่อต้องการจะนำม,มาประจำการเนื่องจากว่าเครื่องบินในหลุดนังกาวมีความขุ่มคาทั้งในแง่ของราคาตลอดถ,ถึงขีดความสามารถของมันที่สามารถทำงานได บเฉพาะแต่ภารกิจในการโจมตีทางผาคผืนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการป้องกันตนเองจากเครื่องบินหบของฝ่ายศัตรูและจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ในปัจจุบันระบุว่าเครื่องบินหบแบบเอเชนึ่งล่ำจะมีราคายูทีบะมาณ18ถึงเส้าหาราเลียนดอลลราสหรัฐเึิงถือวเป็นราคาที่ถือเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับเครื่องบินหบในรุ่นอื่นๆและในปัจจุบันนี้ ข่าวดีก็คือทานด้่นซาราัดมีแผนจะปลดประจำการเครื่องบินหบแบบเอเชนเึิงแน่นอนว่าราคาของมันนั่นจะถือลง่องและจะเหตุหายก้องทพอากาศของหลายประเทศสามารถเข่าเถึงหรือสั่งสื่อได้ง่ายยิ่งขืนเถึงแมนว่ามันจะเป็นเครื่องบินหบในหลุนเก่าที่ซารัดนั่นกำลังจะมีการปลดประจำการแต่ขิดความสามารถของมันนั่นยังสูงและก็สามารถนำมาใส่งานได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินหบที่มีสเปกการทำงานแบบเดียวกัน แบบสู้เส้าหาของรัสเซียก็ยังถือนำใส้อยู่ในสงคข้ามะหวังรัสเซียลยก็ยูเครนจนถึงปัจจุบันนี้และมันก็มีประสิทธิภาพที่สูงและจากโครงการการพัฒนาคือบินหครับลหลรุ่นใหม่ใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐทรงโบดเดตหายในปัจจุบันพวกเขาพร้อมในการเยสะทรงออกขายแห่งกับกองทัพของหลายประเทศรวมทั้งกองทัพอากาศของไทยเองซึ่งก็สามารถสั่งซื้อเครื่องบินหบโจมตีแบบเอเทนได้ ในราคาอยู่ที่ประมาณ1 8ถึง25ล้านเหรียญตอลลา์สาหารัฐต่อ1ล่ํลแต่ว่าในราคาดังกล่าวมันอาจจะเป็นราคาที่ถือเมื่อไรเฉพาะราคาของเครื่องบินหโตโัวเป่าแต่เมื่อมีการร่วมออปชันบอนดาระบบอาวุธจะส่งโพเดตไห้เครื่องบินหบแบบเอเชนมีราคาที่สูงพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันถีงกองทัพอากาศของไช่โบได้ต้องการที่จะสั่งซื้อเครื่องบินหโจมตีแบบ A 1ซของสาหารัฐ แต่ว่าพวกเขาต้องการนำใส่เครื่องบิน6คขับไล่ที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า A 1 0และก็สามารถทำงานแบบเดียวกันกับเครื่องบินหบแบบ A 1ซิได้ตัวอย่างเ่นคือบิน6บแบบจัสานซิโก้กิปเ็น EF หรือว่า F 3 5 a หาซึ่งมันก็สามารถทำการโจมตีทั้งผักพื้นดินได้แบบเดียวกันกับ A 1 0และยิงไปกว่านั้นสามารถดำเนินการต่อสูงกับคือบินหกขับไล่ของฝ่ายศัตรูแต่อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ครือบินเอซิปดันโบสามารถดำเนินการต่อสู่ท่าอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งเดียวที่มันสามารถดำเนินการได้ก็คือการโจมตีทั้งผักพื้นดินและก็การป่องกันตนเองแบบระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจากว่าระบบจรวดมิซล์ที่มีการติดตั้งจะเป็นแบบ a i m 9 x s i d e r d e r หรือว่าแบบ s i d e r d e r โดยั่วไปที่มีระยะการยิงบเกิน3 5กิโลเมตรเท่านั้น และเข้ามาเบ่งสเปกการทำงานแบบคร่าวๆสำหรับเครื่องบินหบในรุ่น A10 โดยคือบินในรุ่นดังกล่าวออกแบบสำหรับการบินดวยความไวระับตำ่ำซึ่งสามารถเล็งเครื่องดวยความไวสูงสุดอย U T 7่700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและมีพิสัยในการปฏิบัติงานไกลสูงสุดอยู่ทีย6 6 0กิโลเมตรนำนักโตเป่าของเครื่องบินหบจะ U T ประมาณ 11,100กิโลกรัมแต่ว่านำนักสูงสุดเมื่อมีการบรรทุกระบบอาวุธจะสูงถึง2800 0กิโลกรัมและก็สามารถติดตั้งระบบอาวุธได้เป็นจำนวนหลายอยู่ในใต้ปีกซึ่งสามารถบรรทุกระบบอาวุธได้จำนวน11จุดพร้อมกันกับอาวุธยางเซนระบบปืนกลน,นักเจาะเกาะในรุ่นของ G A U 8 อาวุเจาหนึ่งกระบอกขนาด30มิมลลิเมตรพร้อมโดยลูกปืน1น7 4ลูกและจุดติดตั้งอาวุธอีกจำนวน11จุดซึ่งสามารถห้องหับระบบอาวุธนำวิธีแบบ GPS และก่อระเบิดโดยทั่วไปและนอกจากนี้คือวินงหกแบบ A10 ก็ยังขืนซื้อในแง่ของความทนทานจากการนำใส่อยู่ในสงครามตัวจริงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งมันถึงยิ่งเสียหายแต่ก็สามารถบินกลับฐานได้ อย่างปลอดภัยและในปัจจุบันเทิงแมนว่าคือบินหบในหลุนังกาวจะมีขีดความสามารถที่สูงเทยงในก็ตามแต่กองทัพอากาศของไทยก็โ,กโบได้มีการเจราจาเพื่อต้องการเยื้ขอสื่อเนื่องจากว่ากองทัพของไทยเองต้องการคือบินโฮบขับลายที่ท่านสมัยก่านั้นยกตัวอย่างเ่นคือบินโฮบคับลายแบบ f 3 5 a ที่มีขีดความสามารถหอบด้านอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอใ่ใย้พลาดข้อมูลข่าวสาร